สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการพิมพ์งานผ่านสมาร์ทโฟนด้วยระบบปฏิบัติการ iOS กันนะคะเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะเราจะทำการเชื่อมต่อเครื่องรีดเดอร์กับไวเลสเราเตอร์กันก่อนค่ะเริ่มจากกดปุ่มเมนูหน้าเครื่องค่ะกดปุ่มลูกศรเลื่อนลงมาที่คำว่า Network แล้วกดปุ่มโอเคค่ะกดปุ่มลูกศรเลื่อนลงมาที่คำว่า Setup Wizard กดปุ่มโอเคค่ะถ้าหน้าจอแสดง WLAN Enable ให้กดปุ่มลูกศรขึ้นเพื่อตอบ Yes ค่ะจากนั้นหน้าจอจะแสดงข้อความ Searching SSID ซึ่งขั้นตอนตรงนี้นะคะจะเป็นการค้นหาชื่อ Wireless ของคุณเองรอสักครู่นึงค่ะเมื่อเครื่องเจอชื่อ Wireless ของคุณแล้วให้เลือกชื่อนั้นแล้วกดปุ่มโอเคค่ะหน้าจอจะแสดงข้อความ Enter Passwordให้คุณใส่รหัสที่เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของคุณเองนะคะวิธีการพิมพ์รหัสผ่านให้ใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะเจอตัวเลขหรือตัวอักษรที่ต้องการจากนั้นให้กดปุ่ม Number of Copy เพื่อใส่ตำแหน่งถัดไปค่ะหากพิมพ์ผิดให้กดปุ่ม Stop/Exit แล้วพิมพ์ใหม่อีกครั้งนึงนะคะสำหรับรหัสผ่านนั้นต้องใส่ให้เหมือนกับรหัสที่เราเข้าใช้งานจริงๆเลยนะคะเช่นถ้ารหัสเป็นตัวพิมพ์เล็กก็ต้องใส่ตัวพิมพ์เล็กหรือถ้าเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ก็ต้องใส่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะเราทำการใส่รหัสผ่านไปเรื่อยๆจนครบทุกตัวนะคะจากนั้นให้กดปุ่มโอเคค่ะเมื่อกดปุ่มโอเคแล้วนะคะหน้าจอจะมีข้อความแสดงขึ้นมาว่า Apply Setting ค่ะให้กดปุ่มลูกศรขึ้นเพื่อตอบ Yes ค่ะจากนั้นรอตัวเครื่องรีดเดอร์ทำการเชื่อมต่อกับไวเลสของคุณสักครู่หนึ่งนะคะหน้าจอจะแสดงข้อความ Connected WLAN Please OK Key ให้กดปุ่ม OK ค่ะตัวเครื่องจะพิมพ์รายงานออกมา1แผ่นนะคะซึ่งรายงานตรงนี้จะเป็นการแสดงผลการเชื่อมต่อค่ะว่าเราสามารถทำการเชื่อมต่อกับไวเลสของเราได้หรือไม่ให้ตรวจสอบรายงานที่พิมพ์ออกมานะคะโดยสังเกตจะมีคำว่า connection แล้วตามด้วยโอเคค่ะซึ่งตรงนี้แสดงว่าเราทำการเชื่อมต่อ wireless ได้เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเราทำการเชื่อมต่อเครื่องรีดเดอร์กับ wireless router เรียบร้อยแล้วเรามาที่สมาร์ทโฟนของคุณกันเลยค่ะโดยให้คุณทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Brother iPin Scan มาติดตั้งค่ะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้จาก App Store เลยนะคะเมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการใช้งานกันเลยนะคะเราเลือกที่ไอคอน iPrint and Scan เลยค่ะสำหรับการเปิดการใช้งานแอปในครั้งแรกจะมีข้อความเกี่ยวกับ User License Agreement ขึ้นมาเราสไลด์ไปจนสุดหน้าเพจนะคะแล้วกดโอเคได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะก่อนการใช้งานทุกครั้งให้ตรวจสอบให้มั่นใจว่าที่สมาร์ทโฟนและที่เครื่องรีดเดอร์ทำการเชื่อมต่อไวเลสชื่อเดียวกันอยู่แล้วค่ะเปิดแอปพลิเคชัน Brother iPrint and Scan ขึ้นมาค่ะหน้าจอจะแสดงข้อความ To use this application you need to select a device ให้เลือก Select Now เครื่องสมาร์ทโฟนของคุณจะทำการค้นหาเครื่องรีดเดอร์ค่ะหากไม่พบเครื่องรีดเดอร์หน้าจอสมาร์ทโฟนจะขึ้นข้อความ No support device found ให้คุณเลือกที่ Set manually แล้วพิมพ์ IP address ที่ได้จากเครื่องรีดเดอร์ลงไปค่ะเช่น 192.168.1.2 ค่ะหากค้นหาเครื่องรีดเดอร์พบให้เลือกรุ่นรีดเดอร์ที่ต้องการใช้งานค่ะเช่น DCP-T500W เป็นต้นจากนั้นจะมีหน้าจอแสดง The following function are available on the select device ให้เลือก close ค่ะจากนั้นหน้าจอสมาร์ทโฟนของคุณจะมีเมนูให้เลือกระหว่าง print กับ scan หากเราต้องการใช้งาน print ก็ให้เลือกเข้าไปที่ print ได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาที่ print แล้วจะมีหน้าจอขึ้นมาให้เลือกว่าคุณต้องการพิมพ์เอกสารประเภทไหนซึ่งถ้าคุณเลือก photoจะเป็นการสั่งพิมพ์รูปภาพจากสมาร์ทโฟนของเราค่ะถ้าเลือก Document เป็นการสั่งพิมพ์ไฟล์เอกสารนะคะเช่นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .docx เป็นต้นค่ะ
หรือถ้าคุณเลือก Cloud Service เป็นการสั่งพิมพ์งานผ่านระบบ Cloud Print ค่ะสำหรับเว็บเพจเป็นการพิมพ์จากหน้าเว็บไซต์นะคะเช่นถ้าเราต้องการสั่งพิมพ์หน้าเว็บเพจของ Brother ก็สามารถพิมพ์ URL เป็น www.brother.co.th แล้วก็สั่งพิมพ์ได้เลยค่ะคลิปบอร์ดจะเป็นการสั่งพิมพ์ข้อมูลที่เราทำการก๊อปปี้ไว้ล่าสุดซึ่งการพิมพ์แบบคลิปบอร์ดนี้ไม่จำเป็นต้องเซฟข้อมูลลงมือถือค่ะและสุดท้ายคาเมล่าค่ะจะเป็นการถ่ายรูปและสั่งพิมพ์ณขณะนั้นได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำวิธีการพิมพ์รูปภาพค่ะให้เลือกไปที่โฟโต้ได้เลยค่ะจากนั้นเลือกภาพที่ต้องการพิมพ์สามารถเลือกได้มากกว่า1ภาพนะคะเมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วกดปุ่มดันแล้วกดปุ่มปริ้นค่ะรอเครื่องพิมพ์ภาพออกมาได้เลยค่ะ